มีลุ้นไหมคู่รักซุปตาคบมบราธรนสิบปีหลุดปากเรื่องแต่งแบบนี้ความสัมพันธ์ของคู่รักมาราธอนจองขยองโฮยุงคุงโฮและชเวซูยองเกิลเ,เจเนเรชั่นเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนปี2014หลังจากมีข่าวลือเรื่องการออกเดทเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และตุลาคมปี2013 พวกเขายอมรับความสัมพันธ์ว่าเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทสนมกันแต่ใกล้ชิดกันมากขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเรากำลังคบกันด้วยความรู้สึกดีๆเริ่มต้นความสัมพันธ์ในปี2013จองขยองโฮและชะเวซูยองตอนนี้10ปีแล้วกับการครบหาดูใจและเป็นหนึ่งในคู่รักคนดังเกาหลีที่รักกันมายาวนานที่สุด พวกเขาแสดงความผูกพันที่แน่นแฟนผ่านโพสต์สื่อโซเชียลและการพบคู่เดทที่แสนหวานเป็นครั้งคราวจนแฟนๆทั้งลุ้นทั้งเฉีย์เรื่องการแต่งงานเพื่อเป็นการตอบสนองต่อประเด็นนี้ชเวซูยองและจองขยองโฮกล่าวถึงแผนการแต่งงานของพวกเขาในระหว่างการสัมภาษณ์ซีรีส์ Not ต r t h u r ของจีนี่ทีวีเมื่อวันที่ วันที่23สิงหาคมชเวซูยองได้พูดคุยเกี่ยวกับจองขยองโฮและยังกล่าวถึงช่วงเวลาของการแต่งงานของพวกเขาด้วยว่าจองขยองโฮเขาชอบรายการน็อตอัเธอร์มากให้ความสำคัญกับเรตติ้งมากกว่าฉันเสียอีกทุกเช้าฉันได้รับข้อความว่าเรตติ้งวันนี้ออกแล้วฉันไม่ใส่ใจกับผลลัพธ์มากเกินไป ดังนั้นฉันจึงรู้สึกขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ใส่ใจมากกว่าฉันเกี่ยวกับช่วงเวลาของการแต่งงานชเวซูยองกล่าวอย่างกังวลว่าถ้ามีข่าวดีฉันจะเป็นคนแรกที่จะประกาศก่อนหน้านี้จองขยองโฮเคยพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องมาก่อนชเวซูยองในระหว่างการสัมภาษณ์เขากล่าวว่า มันเป็นเวลานานมากแล้วและเป็นเวลาสิบปีแล้วที่ฉันมีความทรงจำและบทสนทนามากมายกับเธอในความเป็นจริงดูเหมือนว่าเราเป็นคนเดียวที่พูดคุยกันมากรู้สึกเหมือนฉันคุยกับเธอเท่านั้นเรื่องแต่งงานเขากล่าวเสริมว่าบางทีเมื่อถึงเวลานั้นจะมาถึงเรายังไม่มีการสนทนาที่เฉพาะเจาะจงนี่ก็ผ่านมาสิบปีแล้วอัญญประกาศคู่